สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะเป็นที่ประจักษ์กันดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงห่วงใยในพระสงฆ์นิกรทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรและเกษตรกรที่ต้องการน้ำในการอุปโภคบริโภคค่ะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการส่วนใหญ่จึงจะเป็นโครงการเกี่ยวกับน้ำและเมื่อเร็วๆนี้นะคะเพิ่งจะมีพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดลำปางมาฟังเรื่องนี้จากท่านเลขาธิการกปร.กันค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านเลขาธิการกปร.นะคะท่านสุวัฒน์เทพอารักษ์จะคุยถึงรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดลำปางค่ะสวัสดีค่ะเลยค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีที่มายังไงคะก็เกิดจากการที่ราษฎรเนี่ยเขาก็ทำเรื่องเกษตรกันมาต่อเนื่องเขาก็เกิดความแห้งแล้งเขาจะทำได้แค่ฤดูฝนอย่างเดียวในขณะเดียวกันฝนตกมาน้ำมันก็หายไปหมดเขาก็เลยคิดกันก็เลยได้ทูลเกล้าถวายฎีกาว่าเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำตรงนี้มากและเห็นว่าควรจะสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาสักแห่งหนึ่งหลังจากนั้นทางสำนักราชเลขาธิการก็ส่งมาที่สำนักงานกปร.แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบโดยร่วมกับกรมชลประทานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้เพื่อเราจะดูในแง่กรมชลประทานจะดูว่ามีความเหมาะสมไหมทำได้ไหมจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่อย่างไรกรมป่าไม้กรมอุทยานก็ดูว่ามันเป็นพื้นที่ป่าหรือเปล่าเสียพื้นที่ป่าหรือเปล่าเราก็ดูกันเรียบร้อยทุกอย่างปุ๊บปรากฏว่าก็มีประเด็นหนึ่งก็คือมีที่ดินที่เป็นของชาวบ้านครอบครองและทำประโยชน์อยู่นะฮะประมาณ10ลายตรงเนี้ยเราก็ไปคุยกับชาวบ้านว่าถ้าเราจะสร้างเนี่ยท่านต้องเสียสละนะเราไม่ได้มีการจ่ายเงินชดเชยอะไรซึ่งผมต้องขอบคุณชาวบ้านทั้ง10รายเป็นอย่างยิ่งว่าเขาพร้อมใจกันที่จะเสียสละพื้นที่ตรงเนี้ยบางคนก็2ไร่3ไร่4ไร่เล็กๆเพื่อจะสร้างอ่างเก็บน้ำตัวนี้เราก็ได้ประมวลเรื่องว่าไม่มีปัญหามีความเหมาะสมเรียบร้อยกราบขอบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี 2554ไม่นานนี่เองไม่นานฮะหมายความว่าตอน 2554 เนี่ยท่านยังทรงประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชแต่หมายความว่ายังทรงงานที่จะรับโครงการนี้ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดาเพราะเกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนที่จังหวัดลำปางหลังจากนั้นสำนักงานเราก็ประสานให้กรมชลประทานเข้าไปดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปลายปีเมื่อปี 2556 แล้วเราก็เก็บน้ำได้ทันทีปัจจุบันเก็บน้ำได้ถึง 250,000 กว่าลูกบาศก์เมตรผมคิดว่าเป็นโครงการขนาดเล็กๆแต่เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการได้ว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเขาต้องเสียสละที่นะฮะมาแต่เริ่มต้นนะฮะแล้วก็เราก็ไปช่วยเขาสนับสนุนจนกระทั่งเกิดเป็นอ่างเก็บน้ำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วผมจำได้ว่าผมตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งท่านพระราชทานพระราชดำริเลยบอกว่าเวลาไปสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยต้องให้คนที่ได้ประโยชน์กับคนเสียประโยชน์เนี่ยช่วยเหลือกันหมายความคนที่ได้ประโยชน์จำนวนมากต้องช่วยเหลือคนที่เสียประโยชน์คือคนที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะฮะนี่คือเป็นแนวพระราชดำริที่เราก็ยึดถือตลอดว่าเราจะไม่ทำให้คนเดือดร้อนถ้าใน10รายผมเคยมีหลายๆโครงการมีโครงการอย่างผมจำได้ที่อุบลราชธานีเนี่ยมีราษฎรอยู่2รายไม่ยินยอมยังไงก็ไม่ยินยอมเขาแรงมากเขาบอกยังไงก็ไม่สุดท้ายเราก็บอกนั้นเราก็ไม่ทำแล้วก็ชะลอไว้เพราะนั้นความร่วมมือของชาวบ้านเนี่ยสำคัญมากโครงการถึงจะเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนเป็นประโยชน์กับชาวบ้านต่อไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆขอบพระคุณท่านเลขามากๆนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งหมดเวลาแล้วนะคะพูดคุยในประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ